ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคันยุบคันลุงคันเลี้ยงวิกเอนค่ะท่านี้นะคะโยนั่งอยู่กับนี่วินาลาเบสเลอร์ลาเบสเลอร์วันนี้มาเต็มใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะจัดเต็มอะไรนะจัดเต็มเออเพื่อเทปนี้โดยเฉพาะแนะนำสิแนะนำคุณกับลุงคุณเป้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมกฤษณะใช่ไหมนะคุณอากรครับเป็นพิธีกรรับเชิญประจำรายการคาร์เลฟูคาร์เลโยวิกเอ็นค่ะวันนี้นะคะเรานะคะมาบุกถึงนี่เลยที่ฟายอาร์ตแมกกาซีนนะครับนะโอ้โหแบบนั้นเดินไปเดินเข้ามาพอบอกใครวันนี้จะมาฟายอาร์ตเพราะว่าวันนี้นะจะมาสัมภาษณ์นะคะบุกถึงแหล่งบุกถึงแหล่งนะคะมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นอาร์ตตัวพ่อใช่ใช่เป็นทั้งอาร์ติสเป็นทั้งอุดหลายอย่างถือเป็นมาเฟียในวงการมั้ยอ๋อเป็นมาง่ายๆคือตอนเดินขึ้นมาต้องใส่แว่นดำมาเข้ามาเข้ากับบรรยากาศใช่เขาเป็นใครมาจากไหนก็คือบรรณาธิการฝ่ายอาร์ตแมกกาซีนพี่ธวัชชัยสมคงครับผมถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวไปพบกับพี่ธวัชชัยนะคะได้นะคะในช่วงแรกค่ะในช่วงของ Color News ค่ะครับช่วง Color Newsค่ะสวัสดีนะคะกลับเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะอ้าวคุณแนะนำเลยรุ่นพี่พี่ฉันกลัวคนนี้ขึ้นมาพี่ฉันกลัวมากอ๋อรุ่นพี่ผมเองครับพี่หน่องธวัชชัยสมคงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขออัญเชิญพี่มาตั้งแต่ช่วง News เลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวของข่าวคราวนี่นะคะไม่มีจะดับตัวพ่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยระหว่างตัวลูกคืออ่านผิดถูกแน่เลยคุณผู้ชมมาขอฟ้องอย่างนึงค่ะข่าวที่ได้มาเดี๋ยวพี่จะเอามาเมื่อกี้นี้ค่ะจากฝั่งใช่เพราะเรามาถึงแหล่งนะครับเราก็ไปขุดมาจากข้างหลังอ้าวมีข่าวพาราอะไรบ้างข่าวสั้นๆนะครับอันนี้เอาที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับก็หอศิลป์ริมน่านนะครับเป็นงานของคุณเฟรสีน้ำวันนี้ในวงการนอกวงการรู้จักกันดีนอกจากจะเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำแล้วก็เป็นนักดนตรีนักร้องด้วยคุณมารุสสารวาสนะคะพี่ก้ามารุสเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ของแกครับผมก็หอศิลป์ริมน่านนะครับเปิดก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 5:00 นนะครับก็ไปดูกันได้เปิดไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับจัดแสดงไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับผมค่ะและยังมีที่ไหนอีกเพราะว่ายังมีที่ไหนเมื่อตอนหลังใหม่เนี่ยได้คุยกันหน่อยว่าเห็นหน่อยจะมีมีแกลเลอรี่เปิดใหม่นะครับชื่อแกลเลอรี่วีดูแกลเลอรี่อันนี้ต้องถามพี่หน่องให้พี่หน่องช่วยขยายความนิดนึงจริงๆวีดูอยู่ที่ทองหล่อซอย8เข้าง่ายๆเลยเพราะว่าทองหล่อซอย8รู้สึกจะเป็นซอยตันพอเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเกือบสุดซอยก็จะเจอวีดูครับก็บริหารโดยชาวต่างประเทศนะฝรั่งเศสซึ่งจะมีงานแนวๆที่ด้วยถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้แนวเดินแนวทั้งหลายที่แบบที่มีไม่เหมือนใครก็ส่วนใหญ่จะเน้นมี2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเป็นงานเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะฮะเกลี้ยงๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานอาร์ตพวกโฟโต้หรือว่าอะไรเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะก็เป็นเพิ่งเปิดใหม่น่าสนใจน่าสนใจอยู่ทองหล่อแปลว่าประเทศไทยมีหน้าสีอะมีเกอร์ลี่ต่างชาติมีคนต่างชาติหลายคนมีของอินเดียมีโซฟลาเวอร์มีหลายๆที่ครับผมก็ยังน่าในยังน่ามีอะไรที่ทำให้พิสมัยแล้วก็นะคะทำให้น่าที่จะนำท่องเที่ยวนะจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการมีมากมายเลยก็จะมีนิทรรศการที่เตรียมที่จะเปิดไปที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับโบราณสถานอ๋อของ Adelter Fest ที่ Adelter Fest นะคะก็จะมีนะคะในงานก็จะมีไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติครับศิลปินเซนเยี่ยมศิลปินปทอนนะคะศิลปินอาวุโสมีมากมายเลยนะคะที่เขาจะร่วมประมูลงานนะคะแล้วก็นำงานเนี่ยนั่นเป็นรายได้เนี่ยเป็นช่วยเหลือคนต่างชาติอ๋อโอเคดีอ้าวแล้ววันนี้เรามาหาพี่หน่องนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วพี่หน่องอย่างที่บอกอะค่ะแกเป็นหลายอย่างใช่ไหมใช่ใช่ไม่จริงมีมาเพียงคนเดียวคืออาจารย์ถาวรผมเป็นผมเป็นแกคุณตาเนี่ยมีข่าวออกไปอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่นะนี่งานโยงานสวัสดิการโยเนี่ย
ศาสตร์ด้วยยังเคลียร์กันอยู่อ๋อไม่ใช่เรื่องของฉันและโยนะคะเพิ่งมีงานเปิดไปได้ดูแล้วนี่เทปที่แล้วใช่ไหมเออก็ยังแสดงอยู่แสดงอยู่ก็ยังให้ยังอยู่ใครที่ใครที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเมากับชีวิตอะไรเนี่ยอยากหาสีสันไปที่นั่นเนี่ยไปหาสีสันให้ชีวิตนะครับไปดูงานคุณโยที่ขับอาร์แกลลี่ตรงท่าพระวดีเตอร์ครับผมนะงานเองก็พูดนะแล้ววันนี้เราจะมาคุยอะไรกับพี่หน่องคือได้ข่าวมานะคะว่าพี่หน่องเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าสนใจมากที่เราทำหลายอย่างมากและที่สำคัญที่เราคือศิลปินด้วยก่อนอื่นขอเล่าในส่วนที่มาที่ไปของหน่องคือจริงๆอาจจะต้องควบคู่กันไปเลยเมื่อก่อนก็พอพูดถึงว่าพอไปอินเดียปุ๊บกลับมาที่ประเทศไทยก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่วันหนึ่งคุณวิจิตอภิชาติเพียงไกรที่ทำอาร์ตเรคคอร์ดก็ไปเยี่ยมหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าอาร์ตเรคคอร์ดอาจจะหยุดเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเมื่อสมัยนั้นก่อนหน้าเนี่ยเรามีนิยสารศิลปะดีๆหลายเล่มนะฮะเช่นโลกศิลปะฟิลลิ่งแล้วก็อาร์ตเรคคอร์ดนะจนมาถึงฟรีฟอร์มก่อนที่จะมาถึงตรงนี้โยขออนุญาตจอดย้อนกับอดีตนิดนึงได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่หน่องเนี่ยคือด้วยความที่หลายคนบอกพี่หน่องเนี่ยสิ่งนี้พี่หน่องเป็นคนที่สนใจศิลปะมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าก็สนใจเหมือนคิดว่าเหมือนกับศิลปินทุกคนคือเริ่มตั้งแต่เด็กๆชอบศิลปะแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นศิลปินนะฮะเมื่อก่อนแต่ก่อนมีวาดเวิร์ดเลยไม่ตามขาคุณน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งกว่านั้นก็คือต้องวาดลงในสมุดทุกเล่มอยู่แล้วเด็กที่เรียนศิลปะส่วนใหญ่นะฮะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กฮะก็คือชอบแต่ว่ายังไม่รู้จักอาชีพศิลปินนะรู้แต่ว่าคนเขียนโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่แถวเชียงใหม่แล้วก็ยังคิดว่าความฝันก็ยังคิดแค่ว่าอยากจะเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะจนโตมาถึงเกือบอายุจะ30แล้วถึงจะรู้ว่าศิลปินมันเป็นอาชีพได้แล้วจริงๆแล้วตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนที่ไม่สนับสนุนเลยนะเพราะว่าตอนผมสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนระดับปวช.เนี่ยก็บอกว่าผมไปสมัครสถาปัตย์พอได้แล้วผ่านไปเกือบปีผมไปบอกว่าเรามาเรียนศิลปกรรมซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางบ้านค่ะก็มีถามไหมว่าเรียนไปทำอะไรก็ตอนนั้นเราก็ถามว่าเราเรียนไปทำไมทั้งนั้นยังนึกไม่ออกสมัยนั้นคือนอกจากแต่ตอนนั้นเอาล่าอะไรเป็นสิ่งที่พี่หน่องตัดสินใจแล้วโอ๊ยเราอยากจะเรียนจริงจริงคือเราคิดว่าเราเวลาเราได้เขียนรูปอย่างเงี้ยเลยก็จะมีความสุขนะแต่พอมาเรียนจริงแล้วก็คิดว่าไม่ได้ตรงกับใจมากนะฮะเพราะว่ายังมีหลายวิชาที่เราไม่อยากเรียนมีวิชาอะไรเต็มไปหมดอ่ะเหมือนกับวิชาสามัญพวกนี้ซึ่งเราไม่ต้องการเรียนเลยเราอยากแค่เขียนรูปเรียนวาดเส้นกับเรียนสีน้ำสีน้ำมันอะไรค่ะซึ่งระบบการศึกษามันก็ไม่เอื้อมันก็ต้องเรียนวิชาอื่นไปด้วยซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าศิลปะเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขจริงแล้วผมคิดว่าคนเขียนหลักสูตรก็คงคิดแล้วว่าเราจำเป็นต้องเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างเพื่อจะได้เห็นว่าเราชอบอะไรจริงๆก็คือแล้วก็ดูแล้วว่าครับก็ตอนนั้นก็ตอนเด็กๆก็มีความคิดที่ต่างกับตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่าความคิดนี่มันเปลี่ยนตลอดเวลาตอนเด็กเราก็แค่อยากคิดว่าโอเคมีแฟนสักคนสวยๆก็พอละยังไม่คิดว่าจะเป็นศิลปินเลยสวยประมาณขนาดไหนครับสวยประมาณคุณโยโอเคค่ะถูกทางให้เสร็จไม่ถูกเองกะแล้วน้องเขาต้องตอบเองเข้าใจนิดนึงนะเออพอโตมาก็จะคิดอีกเรื่องหนึ่งพอโตมาแล้วเปลี่ยนจากโยนแล้วเปลี่ยนจากเหมือนกันโตมาก็คิดเรื่องสวัสดิภาพเรื่องเศรษฐกิจบ้างอย่างเงี้ยว่าเออเราจะทำยังไงให้สิ่งที่เราชอบเนี่ยศิลปะเนี่ยให้มันมาหล่อเลี้ยงเป็นอาชีพเราได้แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะพี่เลือกเรียนคณะอะไรเลือกเรียนสายผมเรียนคณะศึกษาศาสตร์เพราะว่าจะเป็นครูตั้งใจว่าจะเป็นคุณครูค่ะเพราะจริงๆผมจบปวช.ผมก็สอบบรรจุครูได้แล้วแต่เป็นครูดอยถ้าผมไปเป็นครูตอนนั้นก็คงไม่ได้มาทำฝ่ายอาร์ตอาจจะไปมีภรรยาเป็นกะเหรี่ยงหรือว่ามงมาแล้วเดี๋ยวไม่มีฝ่ายอาร์ตไม่เหนียวนะก็เผอิญว่าพอกลับไปเรียนที่จบปริญญาตรีเนี่ยในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยเขาบางคนก็เสียเวลากลับมาเรียนที่ศิลปากรก็เราก็เห็นว่า
ศึกษาศาสตร์เนี่ยคงจะไม่เหมาะกับเราเพราะว่าแต่ก็ส่วนหนึ่งที่ผมได้มาเยอะก็คือว่าศึกษาศาสตร์เองก็มีกระบวนการอย่างเช่นว่าเทคนิคการสอนวัดผลประเมินผลซึ่งหลังๆเนี่ยผมได้มาใช้กับธุรกิจของผมด้วยพอเราจบมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาตั้งหลักว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงกลับไปเรียนปริญญาตรีใหม่ดีไหมเพื่อนได้มารู้จักกับอาจารย์สุชาติเถาทองท่านก็แนะนำว่าไปอินเดียเลยเพราะว่าอินเดียเนี่ยคุณจบศึกษาศาสตร์ก็ต่อสายตรงได้เลยค่ะและในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรื่องเรายังไม่จบแต่ทีเท่านี้นะคะยังจะมีพี่เขาไปเรียนอินเดียเห็นบอกว่าเป็นเรียนยากมากไปทำวีรกรรมอะไรไว้มากมายแต่นะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color Talk ค่ะ